สมการเคมีของเรานะครับ2ไนโตรเจนออกไซด์นะครับสถานะแก๊สนะครับเกิดเป็น N2O4 แก๊สนะครับที่ N298.15 เคลวินนะครับเดลต้า G R เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาว่า is the reaction นะครับ spontaneous SPONPANEOUS spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นได้เองไหมนะครับโอเคนะครับสำคัญอยู่ข้างบนประมาณนี้นะครับทำซิเปิดตารางเลยครับหาเดลต้าจีอย่างเดียวเปิดในเน็ตอ่ะนะครับเนี่ยตารางผมก็เลื่อนดูเปิด2ตัวเองเลื่อนเอาที่อุณหภูมิตารางเราอยู่ที่2อุณหภูมินี้ตารางที่เราเปิดคือที่25องศาเซลเซียสนะครับหรือเท่านี้เอาเปิดตารางหา2ตัวนี้NO2 อย่าลืมรุนสมการแต่สมการนี้รุนแล้วเขียนเปิดตารางเลยครับเปิดในตาราง spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นได้เองไหมนะครับช่วยกันเปิดตารางใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงไม่มีเปิดครับเปิดตารางเปิดคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเชื่อเพื่อนก็โอเคได้ยังได้หรอไม่ต้องอัพนะครับเดี๋ยวจะดูเช็คตัวเลขนะครับไม่ต้องกลัวเจอยัง NO2 ตัว N นะครับตัว N ผมนี้ได้ยังโอ้คณะตัวหนึ่งแล้วนะครับดูสถานะด้วยเขากำหนดมาแล้วว่าแก๊สทั้งคู่นะครับลองดูนะครับเราช่วยเปิดดีกว่านะสมมติว่าเราจะช่วยเปิดมันยากไหมใช่ไหมตัว N ก็ไล่ไปนะครับตัวนี้ตัวดีอยู่นะครับ LMNOP เดลต้า G คือคอลัมน์ตัวนี้นะครับคอลัมน์ที่2นี่นะครับใช้2ตัวนี้ตัวสารตั้งต้นสารตั้งต้นคือ NO2 ก็คือตัวนี้นะครับได้51.3หน่วยอะไรหรอก็ดูข้างบนนะครับกิโลจูลต่อโมลนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งถามว่าทำไมต้องอุณหภูมินี้ก็นี่ครับเขากำหนดว่าที่อุณหภูมิเท่านี้นะครับที่หัวตารางนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาไปอัปเดตไว้ดีกว่า NO2 เท่ากับเท่านี้เราก็มาอัปเดตว่า 51.3 อัปเดตนะครับเดลต้า G NO2 51.3
กิโลจูลต่อโมลโอเคเก็บไว้นะครับถูกหน่วยถูกใช่ไหมอ่านเก็บกิโลจูลต่อโมล density formationแล้วก็ N 2แก๊สด้วยแก๊สก้อนตัวนี้นะครับ 99.8 ของไม่ชันเดลต้า G ของไม่ชันอ่ะเดลต้านะครับเขียนให้ถูกนะครับเดลต้าเขียนแล้วลบแล้วลบทิ้งได้นะครับของไม่ชันแล้วก็เดลต้า G formation ของ S 2 O 4 99.8 กิโลจูลต่อโมล 99.8 อ่ะโอเคได้คำตอบหรือยังได้คำตอบหรือยังได้คำตอบหรือยังกลุ่มตรงแรกเท่าไหร่ยังเดิมนะครับ product ผลิตภัณฑ์นะครับคูณกับสรรพสิทธิ์ลบสารตั้งต้นนะครับคูณกับสรรพสิทธิ์แล้วเท่าไหร่แทนข้างลงไปครับ product คือฝั่งนี้สารตั้งต้นคือฝั่งนี้อย่าลืมคูณ2อย่าลืมคูณ2สารตั้งต้นนะครับอ่านทั้ง2วิธีหรอทั้งวิธีเอาก็พอหาเดลต้า G เฉยๆเปิดตารางเดลต้า G เลยเปิดตามอาจารย์ได้เท่านั้นแล้วครับเปิดข้อใหม่นี่คือไม่ต้องเอาเดลต้า H นะครับเอาเดลต้า G อย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำเยอะนะครับไม่ต้องทำเยอะเอาเดลต้าเนี่ยที่อาจารย์เปิดเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอยู่บนจอเนี่ยจะเสร็จแล้วครับของเราเสร็จยังเอาตัวเลขบนกระดานของอาจารย์นะตั้งใจเรียนหรือเปล่าครับไม่เข้าใจสักการะจังก็เดินไปเดินมาอยู่เอาตัวเลข2ตัวบนกระดานของอาจารย์ทำให้มันถูกไม่ได้ยากอะไรดูสมการดูได้ยังหน่วยครับหน่วยเหมือนหน่วยจะได้แต่หน่วยอะไรดีถ้าหนูเขียนหน่วยเข้าไปตรงนั้นนะหนูจะรู้ว่าหน่วยสุดท้ายเป็นอะไรไม่ใช่อันนี้หนูผิดนิดนึงดูดีๆกิโลจูลต่อโมลนะครับกิโลจูลคือพลังงานโมลก็คือโมลจำนวนถูกไหมเท่าไหร่เกิดขึ้นได้เองเก่งมากวันนี้ไม่ได้เอาขนมมานะครับถูกของเราถูกอดเลยนะครับของโน้ตถูกดีมากจานดีใจมากไม่เป็นไรได้ความดีใจนะหนูเอาเมื่อถือมาชาร์จตรงนี้ได้จานอนุญาตนะครับได้แล้วอันนี้ผิดไหมอันนี้ก็ผิดทำยังไงคนที่จานบอกว่าผิดนะทำแบบนี้นะครับเดลต้า G ดูนะครับดูเฉลยแล้วกันนะสักอันหนึ่งนะครับตัวไหนดีตัวไหนดีครับสักตัวหนึ่งแล้วกันนะสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ
เห็นไหมดูที่สูตรที่เรารู้ใช่ไหมครับดูที่สูตรที่เรารู้ดูที่สูตรที่เรารู้ใช่ไหมครับสูตรที่เรารู้เป็นแบบนี้นะครับสมมติยกตัวอย่างโอเคยกตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับดูสูตรที่เรารู้ไม่ขึ้นมาสักทีอินเทอร์เน็ตช้ามากโอเคนะสูตรที่เรารู้เป็นอย่างนี้นะครับอัตราการหายไปของไนโตรเจนออกไซด์ใช่ไหมครับหารด้วยเวลานะครับอันนี้ติดลบเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นเนาะแต่ว่าตอนเราคิดแล้วก็ถ้าติดลบเราก็ใช้คำว่าหายไปก็ได้นะครับหายไปก็ได้เท่ากับตัวนี้ออกซิเจนออกซิเจนนะครับออกซิเจนหารด้วย1ก็ไม่เป็นไรนะครับเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับตัวนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุตินะอันนี้ตัวอย่างนะครับสมมุติอาจารย์บอกว่าตัวนี้หายไปใช่ไหมครับ4โมลต่อลิตรต่อวินาทีนะครับสมมติตัวนี้นะครับตัวนี้หายไป4โมลต่อลิตรจะมีตัวนี้เกิดขึ้นอยู่เท่าไหร่โอเคจะมีออกซิเจนหายไปเท่าไหร่ถูกไหมสมมติอาจารย์ถามแบบนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือจะแทนค่าตัวนี้นะครับก็จะเป็น1ส่วน4เอาไม่เอาตัวอันนี้มานะครับก็หารด้วย4แล้วก็โมลต่อวินาทีเท่ากับ D ออกซิเจนต่อ DT นะครับข้อนี้ก็จะตอบนี่ตัดกันตัดกันเป็น1ต่อ1นะครับก็จะตัวนี้ก็จะกลายเป็น1โมล1โมลาต่อวินาทีนะครับประมาณนี้นะครับก็แสดงวิธีทำมาด้วยนะครับจะได้รู้นะครับโอเคลองดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมอาจารย์สอนช้ามากเลยนะครับแต่พวกเราก็ทำไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันสมมติเป็นอันนี้ก็ได้นะครับสมมติเป็นอันนี้ก็ได้สมมติเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอัตราการสลายตัวของตัวนี้นะครับก็จะเป็น1ส่วน2ตัวนี้สลายไปใช่ไหมครับดูสัมประสิทธิ์เขาใช่ไหมครับต้องดุลสมการด้วยนะครับก็จะเป็น 4.4 คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับหน่วยอะไรโมลต่อวินาทีนะครับเท่ากับสิ่งที่ออกซิเจนเกิดขึ้นเนาะก็ดีออกซิเจน by dtสัมประสิทธิ์ออกซิเจนเป็นเลขหนึ่งน
ไม่ต้องทำอะไรนะครับที่เหลือแล้วก็ตัดตัวเลขเป็นเท่าไหร่ครับ2หาร 4.4 เป็น 2.2 คูณ10ยกกำลังลบ5โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นต้นนะเฉลยบางอันนะครับอันไหนเป็นค่า K พวกเราก็ลองดูกันนั่นแหละหาร2คูณ2ตอบไปเลยอย่าลืมตอบตัวเลขพร้อมหน่วยนะครับอย่าลืมตอบตัวเลขพร้อมมันเป็นสิ่งสำคัญเลขมาพร้อมกับหน่วยนะครับเลขมาพร้อมกับหน่วยเสมอจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็ไปเร็วๆอ่ะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวไปเอาแบตเตอรี่ก่อนนะครับตรงนี้โอเคในระหว่างนี้พวกเราลองจดอันนี้ดูนะครับลองจดดูเขาบอกว่าเรทรอตรงนี้นะครับเรทรออันนี้เราเรียกว่าเรทรอนะครับมันต้องพวกเราจดที่อาจารย์ขีดให้นะครับภาษาอังกฤษที่อาจารย์ขีดให้ก็คือแปลว่าเรทรอต้องมาจากการทดลองเท่านั้นนะครับนึกเสมอเหมือนที่เราทำแหละนั่นแหละทำเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บนึงขออนุญาตไปเอาถ่านไฟฉายก่อนโอเคไม่ต้องไปนี่อยู่แล้วนะครับจบเลยครับพวกที่มันไปทานข้าวต่างเปิดใจก็ช่างเขาครับดูนะครับเขาบอกว่า it cannot be overemphasized นะครับบางครั้งภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องแปลหรอกนะครับมันเข้าใจไปเลยอาจจะไม่แปลก็ได้แปลไม่ได้นะครับเพราะว่านึกออกไหมมันจะเป็นอีกเลเวลนึงอ่ะไม่ต้องแปลแต่ว่าก็พอรู้เรื่องอยู่หรอกอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะแปลจริงๆมันจะเป็นแบบลิเกครับแปลกนะครับเขาบอกว่าต้องไม่เกินจริงไปหรอกอะไรประมาณนี้โอเวอร์แปลว่าโอเวอร์แบบมากเกินไปเอ็มพาไซส์แปลว่าเน้นนะครับเน้น reaction order อันดับของปฏิกิริยานะครับอันดับของปฏิกิริยา has no relation ก็คือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์relation พวกเราอาจจะรู้จักคำว่า relationship ใน Facebook นี้ใช่ไหมครับก็คือมีความสัมพันธ์นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ก็คือ coefficient stoichiometry ก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าที่เราดูสมการเสร็จแล้วเราเรียกว่า stoichiometry coefficient นะครับแล้วก็ day ตรงนี้แปลว่าเดตรงนี้ขยายคำว่า order นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องอ่านบ่อยๆนะครับถึงจะรู้นะครับ
เดย์ตรงนี้นะครับเดย์ตรงนี้มันขยายออเดอร์นะครับออเดอร์อยู่ตรงนี้ไกลเลยนะครับออเดอร์ก็คืออันดับออเดอร์อันดับต่างๆเนี่ยนึกเสมอแหละที่อาจารย์บังคับพวกเราทำอ่ะทำไมเราต้องทำเพราะว่าเราจะหาอันดับของปฏิกิริยาต้องทำจากเอ็กซ์เพร์เมนต์แปลว่าการทดลองยกตัวอย่างเช่นสมการนี้นะครับก็ต้องดูให้เรียบร้อยนะเนาะไนโตรเจนฝั่งซ้ายสารตั้งต้นมี4ตัวฝั่งขวาก็4ตัวเห็นไหมครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ1เป็น4ออกซิเจนฝั่งนี้มี8เป็น10ฝั่งนู้นก็2คูณ5เป็น10นะครับเรทลอคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับค่า K คูณกับสารตั้งต้นสารตั้งต้นบางตัวก็อาจจะกำลัง0ก็ได้นะครับกำลัง0ก็คือได้1นะครับอะไรก็ตามที่ยกกำลัง0ได้1เสมอนะคณิตศาสตร์พวกนี้พวกเราอย่าลืมนะครับ x กำลัง0เท่ากับ1นะครับตัวนี้เห็นไหมครับ NO ห้อย2มันไม่ได้ยกกำลัง4นะครับตามการทดลองยกกำลัง2แค่นั้นออกซิเจนบังเอิญมันเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่านี่ครับ All rate law must be determined by must be determined หาด้วยการทดลองเท่านั้นนะครับด้วยการทดลองเท่านั้นนะครับไม่ต้องเกิดเยอะนะครับเกิดเท่าที่เราพอใจ พอใจทุกอย่างเดี๋ยวเราจะทำแบบผ่านนะครับแต่ทำแบบผ่านนี่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะทำแบบฝึกหัดครับทำแบบฝึกหัดจะพาทำนะครับอาจารย์ก็หนักใจอยู่นะว่าบางอย่างเนี่ยคณิตศาสตร์บางอย่างเนี่ยก็ต้องทบทวนให้หรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามอธิบายอยู่แล้วนะครับเราจะจดอันนี้ก่อนจดก่อนแล้วกันนะไปทำแบบฝึกหัดจดลงไปครับทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยนะครับให้เวลา5นาทีจดลงไปจะต้องหาเจอนะครับเลนลอนะครับคอลัมน์ที่1นะครับออเดอร์เห็นไหมอย่างที่อาจารย์บอกเขาบอกว่าเป็นออเดอร์0จริงๆตรงนี้ออเดอร์0นะครับออเดอร์0ก็คือเป็นแบบนี้นะครับ r เท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของ a ยกกำลัง0นะครับซึ่งก็เท่ากับ k นึกภาพออกไหมพอเขาเขียนเขาจะเขียนอะไรอันนี้ก็เรียกว่าออเดอร์0อันดับ0นะครับหน่วยของค่า kก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัว r เนี่ยตัว r เนี่ยหน่วยปกติของมันก็คือโมลาร์ต่อวินาทีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับโน้ตไปนะครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับหน่วยของค่า k ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำไปถึงออเดอร์3นะครับให้เวลา5นาทีจดเป็นตารางเลยนะครับ relationship ถ้าอาจารย์บอกว่า order 1ก็จะเป็นแบบนั้นเลย a ยกกำลัง1นะครับ order 2มีได้2แบบนะครับแบบที่1ก็ a ยกกำลัง2แบบที่2ก็คือ a กับ b คูณกันนะครับแบบนี้ก็คือถ้าสมมติ order 1เทียบกับ a ใช่ไหมครับออเดอร์1ก็เทียบกับ b ด้วยแต่ว่า overall แปลว่าผลรวม
ก็ต้องเอาออเดอร์ของทุกตัวมาบวกกัน1บวก1ก็เป็น2นะครับ second แปลว่า2นะครับตัวสุดท้ายที่ให้โจทย์ก็คือออเดอร์3นะครับซึ่งก็ยากอยู่ยากอยู่แต่ว่ามันมีความยากอยู่แล้วนะครับปกติถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีก็คือจะไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีอะไรที่ง่ายๆนะครับมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับชีวิตมันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆงานก็อย่างที่บอกอุปกรณ์โรบอทอะไรเงี้ยนะครับจัดคงจัดของเงี้ยเขาใช้โรบอทหมดแล้วแบบเนี้ยนะครับวันก่อนโรงงานเสื้อผ้าขนาดใหญ่อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ใช้คนเลยใช้คนต้องมีปัญหาเยอะนะครับใช้โรบอทมันก็ฉลาดของบางอย่างสมการเคมีมันก็โลกมันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆไงต้องจะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆสารต่างๆนะครับหน่วยของค่าเคบางครั้งเนี่ยในบางวิชาเขาให้หน่วยของค่าเคมาเราอาจจะต้องบอกได้ว่าสมการที่เกิดขึ้นมันเป็นออเดอร์อะไรออเดอร์2ก็ยากแล้วล่ะนะครับออเดอร์3ก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ถ้าเป็นออเดอร์3แบบที่เรากำลังจะจดนะครับถ้าเป็นออเดอร์3ที่ a ยกกำลัง3เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากจดไปนะครับจดเก็บไว้นะครับสมุดก็ที่บังคับให้จดว่าอยากให้เป็นหลักฐานนะครับอยากให้เป็นหลักฐานว่าเราได้เรียนอะไรมาแล้วบ้างพวกคณิตศาสตร์เนี่ยก็ถ้าอะไรไม่ทราบก็ถามอาจารย์ได้เลยนะเพราะว่าบางอย่างอาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆอาจารย์อาจจะมองข้ามไปว่าพวกเราอาจจะรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องอายก็ถามได้เลยเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ a กำลังศูนย์เป็นหนึ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับกำลังศูนย์ก็เป็นหนึ่งนะครับเขาเลยเรียกว่า zero order เนาะเพราะว่ากำลังศูนย์แล้วปกติเขาก็ไม่เขียนอยู่แล้วนะครับก็มันข้ามไปเลยหนึ่งคูณอะไรได้อะไรนั่นแหละนะครับได้ตัวนั้นแกงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำข้อสอบปวนิดนึงง่ายๆนะครับแล้วเข้าใจกันอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าอะไรนะออเดอร์ของปฏิกิริยาจริงๆเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนลบ r b มันห้อยไม่ได้ครับเท่ากับ k คือค่าคงที่นะครับเป็น k เล็ก c b แล้วก็ c d ยกกำลัง2นะครับ2เมื่อเทียบกับ d ถูกต้องนะครับ3เมื่อเทียบกับทั้งหมด3มาจากไหนอันนี้1บวก2เป็น3ก็ถูกข้อ1กับ2ถูกนะครับข้อนี้ตอบข้อ4แค่นี้เองนะครับข้อ3ผิดนะครับ1มันผิดตรงที่ว่า1เมื่อเทียบกับ b นะครับง่ายๆเลยแล้วก็เลขยกกำลังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสรรพสิทธิ์ข้างหน้านะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับอย่าแบบเข้าใจผิดจุดทำโจทย์ดีกว่านี่โจทย์นะครับโจทย์เลยนะครับ using ก็คือใช้ the following
data ก็คือข้อมูลจากการทดลองนะครับ determine the rate of respect to A กับ B นะครับข้อนี้สมการอาจจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับจดไปนะครับให้เวลากับมันนะครับให้เวลากับเขา initial rate อย่างที่บอก rate ก็คือโมลต่อลิตรต่อวินาทีนะครับตัวนี้สมการอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับ A บวก B นะครับกลายเป็น product ซึ่งเขาไม่เขียนนะครับอันเขียนดีนะครับ product ย้อนเข้าไปครับ productแบบนี้นะครับเรทลอเรทลอเรทลอก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับไอ้ตัวนี้นะก็จะเป็น R เท่ากับค่า K ใช่ไหมครับคูณกับความเข้มข้นของ A ยกกำลัง M แล้วก็ความเข้มข้นของ Bยกกำลัง n นะครับแค่นี้ก่อนประโจทย์ให้ได้ก่อนนะครับหน้าที่ของเราก็คือหาเลขชี้กำลังโดยใช้ผลการทดลองนี่แหละอาจจะใช้คุณสมบัติของ exponential นะครับอย่าลืมใช้ exponential ก็ได้ใช้ log ก็ได้นะครับ exponential ได้นะครับอย่าลืมตัวเลขพวกนี้นะครับการที่เราจะหาเลขชี้กำลังเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะฟิกซ์ค่าใดค่าหนึ่งนะครับอาจจะโจทย์ไปก่อนนะครับอันนั้นเริ่มต้นวิธีทำให้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับลองทำดูหน้าที่ของเราคือหา3ค่านะครับอันที่1หาค่า K ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยหานะครับค่า K หาสุดท้ายเราจะหา m หรือ n ก่อนก็ได้นะครับ m หรือ n ก่อนก็ได้นะครับอยู่ที่การทดลองว่าจะฟิกซ์ค่าก้อนนี้เราน่าจะได้ m ก่อนเพราะว่าสังเกตที่คอลัมน์ของ b นะครับความเข้มข้นมันซ้ำกันอยู่2ตัวถ้าจับ2อันนี้มาหารตัว B ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่ค่า A ในสมการนะครับทำก่อนจดก่อนไม่ได้นะครับจดก่อนเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนี่แหละนะครับสีชมพูก็คือเป็นการเริ่มทำแล้วถ้าใครทำได้ทำเลยนะครับไม่ว่าอะไรแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำตามตามกันไปนะครับหน้าที่ของเราคือหาค่า2ตัวนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนนะครับแต่ตอนที่เราทำแล็บเราจะหาเลขชี้กำลังนะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้างั้นเราก็จะเจอแต่โจทย์ประเภทเดียวกันนึกออกไหมครับออกไปทำงานจริงเราไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอเรียกชั่นอีกแต่ว่าถ้าเราต้องเจอหลักนะครับเราจะทำยังไงนะครับกรณีนี้ก็คือใช้ในการเรียนแล็บได้แล็บก็มี3ตัวนะครับแล็บมี3ตัวก็ฟิกซ์ตัวใดตัวหนึ่งจะเสร็จแล้วใช่ไหมทำต่อสิมันยังไม่เสร็จครับของเราหาค่า m หรือ n แล้วก็หาค่า k นะครับสังเกต
สมมติว่าเราเอาอันนี้เราให้เป็น R1 นะครับเกรด1เนาะเกรด2นะครับแล้วก็เกรด3นะครับถ้าเราเอาเกรด2หารด้วยเกรด3นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นไหมตัวนี้มันเท่ากันนะครับตัว b เท่ากันk ถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนค่า k จะเท่าเดิมนะครับ k a อย่าเพิ่งแทนเลขก็ได้นะครับยกกำลัง m ใช่ไหมครับคูณกับ b อันนี้เป็น a 2แล้วกัน a 2คูณกับ b ยกกำลัง m นะครับหารด้วยค่า k ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ a 3ยกกำลัง m นะครับคูณกับ b ยกกำลัง m อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตัวนี้เท่ากันนะครับ b เท่ากันตัดกันเนาะนะครับตัดออกเลยนะครับมันเท่ากันนะครับ k เท่ากันอยู่แล้ว r 2คือเลขอะไรคือเลขนี้นะครับ r 3คือเลขอะไรคือเลขนี้A2 คือเลขอะไรเลขนี้เรียกว่าหน่วยมานะครับโอเคนะครับจดป่ะสิ่งที่เราจะได้จากการเอา2อันนี้มาหารกันก็คือสัมประสิทธิ์ตัวแรกคือ M คือ M นะครับคือ M โอเคเดี๋ยวจะทำในอีกหน้าหนึ่งนะเขียนออกไปวุ่นวายแล้วนะครับโอเคเราบอกนะครับอันนี้ว่าเก็บอีกไปนะครับเราทำได้ทุกอย่างนะครับหัวด้านนี้เนาะลองดูโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเค R2 ใช่ไหมครับ R2 เท่ากับโอเค R2 หาร R3 นะครับอันนี้จะย่อมาแล้วนะครับเท่ากับความเข้มข้นของ A 2นะครับยกกำลัง M หารด้วยความเข้มข้นของ เป็นอะไรขึ้นมันไม่พอใจเราดีสตาร์ตตัวนี้เอาใหม่นะครับ R 2หาร R 3เท่ากับความเข้มข้นของ A ยกกำลัง M A 2หารด้วย A 3ยกกำลัง M นะครับตัวนี้ถ้าใครจำไม่ได้นะครับมันจะเป็นคุณสมบัติของexponential นะครับก็คือเป็น a 2หาร a 3ยกกำลัง m นะครับมันแปลงมาได้นะครับตัวนี้นะครับแยกกันอย่างนี้แล้วก็เอามาอย่างนี้ได้เป็นคุณสมบัติของ exponential ธรรมดานะครับ r 2เป็นเลขนี้นะครับเราต้องเลื่อนจุดทศนิยมนะครับเราต้องเลื่อนจุดทศนิยม R2 R2 เป็น 4.2 นะคูณ10ยกกำลังลบ3นะครับอันนี้อาจารย์เลื่อนไปจุดหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 16.8 นะครับจะเลื่อนจุดทศนิยมนะครับ 16.8
คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับตัวนี้มันคูณอยู่10ยกกำลังลบ3ตัวนี้10ยกกำลังลบ2เห็นไหมครับอาจารย์เลื่อนจุดสุดนิยมเฉยๆเพราะว่าอาจารย์อยากให้ตรงนี้มันตัดกันนะครับ10ยกกำลังลบ3มันตัดกันนะครับเพื่อความสบายใจของอาจารย์ตัวนี้ A2 ก็เป็น 4.6 คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับหารด้วย9.2 คูณ10ยกกำลังลบ4ทั้งหมดนี้ยกกำลัง m นะครับเขียนให้ดีกว่าอาจารย์นะครับยกกำลัง m ตรงนี้นะครับยกกำลัง m นะครับยกกำลัง m ทีนี้ถ้าเราจะตัดนะครับตัดดีๆนะครับหาเลขดีๆอันนี้ถ้าเราเอา4คูณเห็นไหมครับ4ตัวนี้เป็น16.8 นะครับคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็นถ้าเอาตัวนี้หารตลอดเนาะก็จะเป็น1ส่วน4นะครับเท่ากับ ทำไมเป็น1ส่วน4ก็เอาตัวนี้หารตลอด 4.2 หารข้างบนข้างล่างนะครับได้1ส่วน4ถูกครับตัวนี้มันตัดกันอยู่แล้วจันเลื่อนตัวสนิยมตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน2ครับเห็นไหมครับ1ส่วน2ตัวนี้ 4.6 คูณ2เป็น 9.2 ครับอันนี้จะเป็น1ส่วน2ยกกำลัง m ถึงขนาดนี้ m เท่ากับเลขอะไรครับเลขอะไร2ใครตอบว่า2ถูกต้องนะครับm คือเลข2โอเคเด้อนะครับ m คือเลข2ทำช้าแล้วนะครับ m คือเลข2มีหลายวิธีที่จะทำค่าพวกนี้นะครับมีหลายวิธีมีหลายวิธีที่จะทำอ่ะถ้าเราขี้เกียจอันนี้คือวิธีที่1นะวิธีที่1จดไปนะครับวิธีที่1นี่ก็ดูแล้วก็เทียบเลยดังนั้น m เท่ากับ2ถูกไหมแต่อีกวิธีหนึ่งสมมติเราอยากจะทำอีกวิธีหนึ่งก็คือ take ln เข้าไป take ln เข้าไป take ln เข้าไปลองดูนะครับเผื่อจะเป็นความซับซ้อนไอในแลบเราอะเทคลอนเข้าไปก็จะเป็นลอน1ส่วน4เท่ากับตัวนี้เทคลอนจะมาอยู่ข้างหน้านะครับ m จะมาอยู่ข้างหน้า m ลอน1ส่วน2ลอน1ส่วน2ลอน1ส่วน2เขียนดีๆนะครับ m m m ก็จะเท่ากับลอน1ส่วน4หารลอน1ส่วน2ถูกไหมลองทำซิได้เลขอะไรครับได้2ไหมมี2วิธีนะครับถ้าใครดูแล้วตอบได้เลยก็ตอบแต่ถ้าใครตอบไม่ได้เทคลอนนะครับใช้คุณสมบัติของลอนก็คือเลขชี้กำลังเราตกมาข้างหน้าได้เราก็จะหาค่า m อ่ะกดเครื่องเลขชิด m เท่ากับลอน1ส่วน4หารลอน1ส่วน2กดชิดได้เลขอะไรมันต้องได้เลข2นะครับได้2ในชีวิตในแบบก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ1สังเกตนะครับในแลบเรานะครับ
เราต้องฟิกทุกตัวยกเว้นตัวที่เราจะหาเห็นไหมครับตัว A ที่เราจะหาเนี่ยมันไม่ฟิกนะครับเราต้องจับคู่เลขดีๆนะครับต่อไปตอนนี้นะครับเรทของเราใช่ไหมครับเราได้ค่า K แล้วเราได้ค่า A แล้ว A ยกกำลัง2นะครับ B แต่ยังไม่ทราบนะครับทำสิทำยังไงถึงจะหาค่า N ออกมาทำสิตอนนี้เราได้จับประสิทธิ์เลขชี้กำลังของ A แล้วทำยังไงเราถึงจะได้ค่า N ออกมาแล้วสเต็ปสุดท้ายต้องหาค่า K นะครับมี3สเต็ปทำยังไงกลุ่มนี้เขาทำยังไงทำยังไงดีกำลังคิดทำยังไงดีไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคำใบ้ต้องหารเพราะว่าเราไม่ต้องการค่า k นะครับเราไม่ต้องการค่า k คำใบ้ก็คืออ่ะเอา r 1หาร r 2ครับคำใบ้คำใบ้หรือคำบอกก็ไม่รู้นะเอาr 1หาร r 2 r 1ทำยังไงนะครับ r 1ใช่ไหมครับ r 1 r 1 r 1เท่ากับค่า k ใช่ไหมครับ a 1ยกกำลัง2 b 1ยกกำลัง n ใช่ไหมครับ r 2ค่า k โน้ตเอาไว้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนเท่ากับ a 2ยกกำลัง2เราหามาแล้วนี่แล้วก็ b 2ยกกำลัง n เอา r 1หาร r 2ครับหารไป k ก็ตัด k หายไปเลยนะครับ k ตัดหายไปเลยนะครับเอา r 1หาร r 2 k ไม่เขียนแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a 1หาร a 2ยกกำลัง2เนาะตัวนี้เป็น b 1หาร b 2ยกกำลัง n จำเอาไว้สมการเนี่ยถ้าเราจะหาตัวแปรเดียวเรามี1สมการได้นะครับตอนนี้ตัวที่เป็นตัวแปรคือตัว n เลขยกกำลังเท่านั้นเองนะครับเลข2ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับพอเราหามาแล้วเลข2ก็ไม่ใช่ปัญหาเราหามาแล้วแทนดีๆต้องเลื่อนจุดทศนิยมไหมนะครับก็เลื่อนให้มันเข้ากันนะครับไหนครับขอดูหน่อยนะครับโอเคทำเล็กๆไว้นะครับแล้วค่อยเลื่อนเอา R 1ตัวนี้ต้องเลื่อนนะครับตัวนี้ต้องเลื่อนก็เลื่อนเป็น42ก็ได้นะครับ42โอเคได้นะครับเลื่อนเป็น42คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับตัว r 2นะครับ r 1อาจารย์จะเขียนไปแล้วครับ r 1ของอาจารย์คือ 5.25 คูณ10ยกกำลังลบ4เนาะตัวนี้อาจารย์จะเลื่อนทศนิยมนะครับเป็น42คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับมันคือ 4.2 คูณ10ยกกำลังลบ3นั่นแหละนะครับเลื่อนจุดทศนิยมมาเท่ากับอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับ A ไม่ต้องเลื่อนเนาะจับหารเลยแล้วกันเนาะก็เป็น 1.2 นะครับคิดเร็วนะครับคิดเร็วทำเร็วหารเสร็จแล้วนะครับ 2.3 หารข้างบนข้างล่างก็คือ 1.2 ยกกำลัง2เนาะอันนี้คือยกกำลัง2ความเข้มข้นของ B บ้างมีที่เราหารนะครับ
เอาหารเลยแล้วกันนะครับ B ก็เป็น1ส่วน2อีกเช่นเดียวกันนะครับ B ก็เป็น1ส่วน2ยกกำลัง N นะครับตัวนี้เป็น1ส่วน8นะครับเอา 5.2 หารตลอดจะเป็น1ส่วน8 1ส่วน8เท่ากับอันนี้ทำให้เสร็จเป็น1ส่วน4คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง n ดังนั้นเอ็นเท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ็นเอ็นควรจะเป็นเท่าไหร่หนึ่งโอเคเยี่ยมนะครับใครตามไม่ทันก็ถามเพื่อนนะครับเอ็นต้องเป็นเลขหนึ่งโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเขียนสรุปนิดนึง r ของเราเท่ากับ k a กำลัง2เนาะอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทำแล้วก็ b ยกกำลัง1ต่อไปขอภาค k ครับทำสิทำยังไงสเต็ปต่อไปจะขอภาค k ทำยังไงวันละเมตรทำยังไงดีแทนไปเลยนะครับเราชอบ r อะไรแทนไปเลย r 1ก็แทน r 1ลงไปความเข้มข้นก็ใช้ของ a 1 b ก็ใช้ของ b 1ลงไปหรือเราจะชอบ r 2ก็แทนไปเลยหรือเราชอบ r 3ก็แทนไปเลยย้ายข้างสมการให้ได้ค่า k มานะครับแล้วอย่าลืมหน่วยนะครับอย่าลืมหน่วยนะครับอย่าลืมหน่วยดูชอบเซตไหนดูเอาไปเลยมันมี3เซตอ่ะนะครับ R1 R2 R3 ดูแทนเข้าไปเลยนะครับตามใจชอบเราจะได้ค่าเคมาเพราะเลขชี้กำลังเรารู้แล้วตอนนี้ A ยกกำลัง2 B ยกกำลัง1นะครับเลขชี้กำลังเรารู้แล้วเอาแทนลงไปเลยนะครับอย่ารีรอหน่วยดูดีๆนะครับหน่วยดูดีๆหน่วยก็แค่ย้ายข้างไปมาแค่นั้นแหละนะครับหน่วยดูที่หัวมันก็รู้นะครับของ R นะครับของ R จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เขียนไปนะครับของ R คือเป็นโมลต่อวินาทีเนาะค่า k ที่เราจะหานะครับตัวนี้โมลยกกำลัง3ใช่ไหมครับมี3ตัวต่อวินาทียกกำลัง3โมลาร์นะครับย้ายไป
ก็ค่าเคค่าเคของกำลังสามจะเหมือนกันก็คือเป็นหน่วยค่าเคเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็หน่วยก็จะเป็นวินาทีกำลังสองคูณกับโมยกกำลังลบสองคูณกับวินาทียกกำลังลบสองนะครับไอ้คูณกับวินาทียกกำลังสองกับก็เหมือนกับอันที่เราจดนะครับกำลังสามจะเหมือนกันเลยจะเหมือนกันเลยจะเหมือนตัวนี้ที่เราจดไปนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนตัวนี้ที่เราจดไปนะครับจะผิดตรงไหนเนี่ยน่าจะผิดสักอย่างนะครับคนเราก็ผิดได้นะครับ อินเทอร์เน็ตช้ามากเลยมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยแต่เราก็ต้องทบทวนนะครับต้องทบทวนฝั่งนี้ไม่ต้องมีวินาทีไงนะครับลบออกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีวินาทีเราลบออกนะครับเอาลบออกนะครับก็เป็นโมลตัวนี้นะครับแล้วก็วินาทียกกำลังลบหนึ่งหน่วยของค่าเคถ้าออเดอร์เดียวกันมันก็จะเป็นหน่วยของค่าเคเดียวกันนะครับคราวนี้ตอบเท่าไหร่ครับสามจุดอะไรเอามั่นใจหน่อยแล้วกดแม่นหน่วยหน่วยเขียนลงไปหน่วยที่อาจารย์เขียนนะเป็นหน่วยเดียวกันกับที่อาจารย์จดให้นะครับก็คือโมล่ายกกำลังลบสองวินาทียกกำลังลบหนึ่งหน่วยนั้นเท่าไหร่ทำสิทำให้เสร็จอย่ารอเพื่อนนะครับบางอย่างไม่ต้องรอนะครับทำเลยแก๊งเราได้เท่าไหร่โอเคเยี่ยมนะครับ 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ3โมล่ากำลังลบ2 5 หรอ 3.2 คูณ10ยกกำลัง8เลยเหรอตายละพวกเราได้เท่าไหร่ครับคูณ10ยกกำลังลบอะไรเดี๋ยวไว้ใจไม่ได้นะครับฮะเดี๋ยวสิเชื่อใครดีอ่ะหมดที่35เดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเค 3.2 คูณ10ยกกำลัง8นะครับ10ยกกำลัง8นะครับ 3.2 คูณ10ยกกำลัง8นะครับเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดดีกว่าตามกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ด้วยนะครับกลุ่มที่1 2 3ไล่ไปนะครับตอบให้ได้นะครับกลุ่มที่1อยู่ไหน2คนนะครับตอบข้อนี้นะครับให้เวลา2นาทีนะครับ for the reaction นะครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับ how does the disappearance แปลว่า disappear แปลว่าหายไปพวกที่ยังไม่กลับมาเนี่ยก็คือพวกที่ disappear ไปนะครับทำไมอ่าน disappear เพราะว่าตัว a ก็มันก็เชื่อมกับตัว s เมื่อสักครู่นะครับมันเป็นความคุ้นเคยนะคนเราก็พยายามฝึกเอาไว้
disappear ก็ได้แต่ว่าเวลาอ่านเร็วๆมันจะกลายเป็น disappear ใช่ไหมครับแปลว่าเนี่ยไอ้พวกที่ยังไม่กลับมานะครับจักก็จำไม่ได้หรอกเขาเป็นพวกไหนนะครับข้างหลังนะครับ copy เทียบกับอัตราการเกิดขึ้น production นะครับอาจจะตกตัว n นิดนึง production TION เทียบกับการเกิดขึ้นหรือการผลิตของ C ข้อใดถูกต้องตอบ A B C D ครับอะไรนะครับข้อ B ครับข้อ B ตรงนึงตอบข้อ B ตัวอื่นมีเทียบไหมแยกเอาคะแนนตอบผิดติดลบนะครับโอเคเขามั่นใจนะครับพวกเราคิดว่าข้อไหนครับ C เหรอข้อนี้ตอบน่าจะ B นะครับจะรู้เฉลยป่ะเอามาหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นคำว่าเป็นอย่างนั้นนะครับB กับ C เทียบกันเนาะโอเค B กับ C เทียบกันก็จะเป็น1ส่วน3ถูกไหมติดลบด้วยแล้วกัน disappear ก็เป็นคำนี้ติดลบนะครับ disappear เป็นติดลบ production เป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายลบอันนี้เป็นบวก disappear แปลว่าหายไป production แปลว่าเกิดขึ้นเท่ากับไม่ใช่สิคูณกับ d b ใช่ไหมครับ y dt เท่ากับ1ส่วน2 dc y dt นะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากก็ย้าย3ขึ้นไปคูณข้อนี้ตอบ d นะครับโอเคนะครับกลุ่ม1ได้คะแนนนะผมให้กลุ่มกันก่อนเยี่ยมครับตอบตัวไหมครับ2คนกลุ่ม1 2คนกลุ่มต่อมานะครับกลุ่ม2จะได้ทำทุกกลุ่มเลยจนกระทั่งจบนะครับพอดีเลยนะครับข้อต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2อยู่ตรงไหนหนูมองไม่ชัดหนูไปใกล้ๆนะครับมี5ช้อย A B C D E นะครับข้อนี้เขาถามว่า reaction rate ในเทอมของ A เขียนยังไงนะครับคำใบ้ก็คือเดลต้าก็เท่ากับดิฟนั่นแหละนะครับเท่ากันนะครับคำใบ้คือดิฟเท่ากับเดลต้านะครับให้เวลา2นาทีนะครับตอบอะไรนะครับตัวนี้นะครับ rate ก็คือ R เดลต้าเท่ากับดิฟนะครับD A ก็เท่ากับ D เนี่ยนะครับกลุ่ม2ลงหัวกันนะครับให้เวลา2นาทีแต่ละข้อนะครับไล่ตามกลุ่มเลยนะครับได้ยังข้อละได้ยังมีโอกาสได้คะแนนเพิ่มนะเราจะถามครับผมเขาตอบผิดแต่ถ้าแยกแล้วผิดก็ลบนะครับแต่ถ้าแยกได้ก็บวกนะครับจะให้คะแนนเป็นกลุ่มเลยนะครับจำโน้ตไว้อยู่นะครับกลุ่มหนึ่งจะได้หนึ่งคะแนนแล้วโอเคอะไรกลุ่ม2กลุ่ม2ตอบอะไรครับ B โอเคเขา B ถูกต้องนะครับเย้นะครับ DA by DT ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะกลับไปก่อนแล้วก็มีเลข2นะครับเครื่องหมายติดลบด้วยนะครับ
เยี่ยมนะครับกลุ่ม2ก็ได้นะครับต่อไปกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ในเทอมของ B นะครับกลุ่ม3อยู่ตรงไหนโอเคกลุ่ม3ตอบอะไรครับกลุ่ม3โอเคเยี่ยมนะครับติดลบด้วยกลุ่ม3ตอบ C นะครับข้อนี้ตอบ C B ก็ติดลบนะครับต่อไปกลุ่ม4นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4ตอบอะไรฮะ C เหรอC ก็ถูกนะครับกลุ่ม4ก็ถูกนะครับเยี่ยมครับกลุ่ม5ต่อไปกลุ่ม5ไปอยู่ใกล้ๆกลุ่ม5อยู่ไหนไปอ่านเลยนะครับเขาบอกว่าในปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับ combustion แปลว่าเผาไหม้ของมีเทนอย่าลืมดูสมการนะครับอย่าลืมดูสมการเขาถามว่าสารตั้งต้นตัวไหนสารตั้งต้นตอบได้2ตัวนะครับโอเคไหมถ้าเขาถามสารตั้งต้นตอบได้2ตัวคือตัวที่อยู่ก่อนเครื่องหมายเกิดปฏิกิริยานะครับ has the greatest rate นะครับตัวไหนที่มีเรทที่สูงสุดสูงสุดนะครับเรทตัวไหนสูงสุดกลุ่ม5ให้2นาทีนะครับอันนี้กลุ่ม5เนาะอันนี้กลุ่ม5The same rate of disappearance ก็คืออัตราการหายไปที่เท่ากันกลุ่ม5ตอบอะไรครับตรงหัวกันมั่วนะกำลังจะมั่วกันอยู่ตอบอะไรครับตอบ B ตอบ B โอเคดูนะครับดูนะก็ใช้เหมือนเดิมนะ D ติดลบนะ disappearance D มีเทน CS4 นะครับ by DT ใช่ไหมครับก็เท่ากับ1ส่วน2ติดลบด้วยนะครับ D ออกซิเจน by DT ใช่ไหมอันนี้เท่ากับ rate นะครับคำว่า rate ของแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่สีชมพูที่จะวงอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนะ สมมุติตัวนี้หายไป2โมล่าต่อวินาทีใช่ไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณไอ้ตัวกลมๆนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวกลมๆนี้ก็จะได้เป็น4โมล่าต่อวินาทีข้อนี้เลยตอบข้อ B นะครับถูกต้อง
ดูที่สัมประสิทธิ์ก็ได้สัมประสิทธิ์เยอะแสดงว่ามันหายไปได้เยอะนะครับตอนนี้ตอบข้อ B อย่างที่อาจารย์ไปก็คือถามว่า reactantเนาะเราก็ตอบได้แค่ reactant นะครับอาจจะตอบ A B หรือ E ถูกไหมแต่บังเอิญว่าสัมประสิทธิ์มันไม่เท่ากันนะครับโอเคนะไม่ต้องลุ้นนะครับถูกเลยแล้วแต่ดวงนะครับยากให้คนกันนะครับมีข้อสงสัยไหมข้อนี้ตอบข้อ B นะครับสัมประสิทธิ์อย่างที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเหมือนที่คริสเมื่อสักครู่สมมติมีเทนอาจารย์หายไป2โมลไอ้ตัวนี้ต้องคูณ2เข้าไปหายไป4โมลเนี่ยนะครับคริสเมื่อกี้ต้องทำแบบนั้นนะครับแสดงวิธีทำดีๆนะครับศูนย์น่าจะหลายคนอยู่เพราะว่าเข้าใจผิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเรียนเพื่อรู้นะครับตอบผิดเพื่อรู้ใช่อาจารย์ยังเขียนผิดเลยนะครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6เหลือกี่คนน่าเพื่อนหายไปหมดแล้วกลุ่ม6แปลไม่ออกใช่ไหมเขาบอกว่า which of the following graph นะครับกราฟข้อไหนที่เป็นไปไม่ได้ของการพอดระหว่างสารตั้งต้นกับเวลาถ้าใครตอบไม่ได้ก็ไปดูที่กระดาษกราฟเราอ่ะจะครับกลุ่มหกตอบอะไรครับ4โอเคถูกต้องนะครับ มีความภาคภูมิใจโอเคได้นะครับมันอาจจะเป็นเส้นตรงก็ได้ถูกไหมมันอาจจะเป็นเส้นโค้งก็ได้แต่ว่าสารตั้งต้นเนี่ยสมมติ A กลายเป็น B ถ้าเราพอด CA เทียบกับเวลาทั้งหลายแหละนะครับสารตั้งต้นมันต้องลดลงสิครับมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับถ้างั้นเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของกราฟ C อ่ะถ้าเราพอดผลิตภัณฑ์กับเวลามันจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคกลุ่ม6ผ่านนะครับกลุ่ม7 7นะตื่นเต้นนะครับกลุ่ม7แปลให้นะครับเขาถามว่า present อีกแล้ว initial rate นะครับกลุ่ม7นะครับกราฟไหนที่มี initial rate ที่สูงที่สุดนะครับเควสเต็ดแปลว่ามากสุดนะครับโอเคเร่งๆหน่อยนะครับอาจจะเลยเวลานิดนึงให้ครบทุกกลุ่มนะครับแถมให้นะครับแถมนิดนึงนะครับแถมนิดนึงก็เราไปเฉลี่ยถลายเมื่อกี้นะครับแต่ยังไม่ว่างเลยกลุ่ม7เดี๋ยวแถมให้ครบ14กลุ่มนะครับอีก7กลุ่มเร็วกลุ่ม7กลุ่ม7ตอบอะไร7อยู่ไหนอาจ7ตอบอะไรมี4ช้อยมาเร็วเพื่อนอยากกลับบ้านทำไมต้องมาเล่นกันตอบไหนครับ A โอเคถูกต้องนะครับมีความสะใจ initial rate ดูที่ slope นะครับดูที่ slopeดูที่สโลปข้อไหนสโลปเยอะสุดนะครับดูแล้วอันนี้ชันมากเลยนะครับอันนี้ชันมากข้อนี้ตอบข้อ A นะครับดูที่สโลปถ้าสโลปมากก็เรทก็จะมากนะครับโอเคเอาให้ครบ14กลุ่มนะครับแป๊บนึงกลุ่ม8เร็วๆอีก14กลุ่มครับปฏิกิริยาเกิดขึ้นแบบนี้ครับออกซิเจนบวกไฮโดรเจนกลายเป็นน้ำออกซิเจนบวกไฮโดรเจนกลายเป็นน้ำเขาถามว่าข้อใดเป็นไฮโดรเจนแดชก็คือที่มันขีดไว้นะครับแดชเป็นไปได้ไหม
แดดเนี่ยควรจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถามมันเป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นควรจะลดลงแต่ว่าตัวไหนกลุ่มแปดครับกลุ่มแปดอะไรนะครับก็ซีคือแบล็คนะครับโอเคถูกต้องนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะข้อนี้ถูกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะหายไปเยอะกว่าออกซิเจนเห็นไหมครับถ้าเขาพอดตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นไฮโดรเจนมันก็เลยกลายเป็นสีดำตัวนี้นะครับพอดลงมานะครับตัวนี้จะหายไปเยอะกว่าแล้วมันเริ่มที่จุดเดียวกันด้วยนะครับนึกออกไหมมันก็จะเหลือน้อยกว่าเพราะหายไปเยอะกว่านะครับโอเคกลุ่ม8ยังไม่มีกลุ่มไหนพลาดเลยนะครับเนี่ยก็เข้าใจครับ9นะครับ9จะได้มีการขโมยแล้วนะครับทีนี้ดูดีๆนะครับกลุ่ม9ตอบดีๆเขาถามว่า rate of reaction เท่ากับเท่าไหร่เริ่มต้นที่ไนโตรเจน 0.5 นะครับไม่ต้องกลัวจันแถบจนครบนะครับจะปล่อยช้าอยู่แล้วนะครับพวกเรามีเรียนไหมไม่มีหรอกนะครับไม่มีหรอกไม่มีทางไม่มีใครสอนเย็นวันศุกร์อยู่แล้วนะครับมีหรอจริงเหรอจะไม่ใช่ IG ได้นะงั้นกลุ่มที่เหลือเอาศูนย์นะครับดีไหมดีผมเสร็จแล้วเอาเร็วข้อนี้ตอบอะไรครับข้อกล้าตอบอะไรเฉลยเร็วๆนะไม่เกินเวลาหรอกถ้าเราเฉลยเร็วเดี๋ยวก่อน9 9A ถูกต้องนะครับโอเคข้อนี้ตอบ A สิบทำให้ครบนะครับสิบตอบอะไรอีกสี่กลุ่มเองกลุ่มสิบครับตอบข้อนี้นะครับกลุ่ม10ตอบข้อนี้นะครับใครมองไม่เห็นไปดูใกล้ๆนะครับอะไรนะกลุ่ม10เอาอะไรอย่าไปเชื่อเขาว่าเขาเราติดลบไปเขาก็จะดีใจนะครับเอาเร็วตอบอะไรดีกว่ากลุ่ม10อีก4กลุ่มเองนะครับกลุ่ม10ตอบข้อ B ถูกต้องนะครับนี่ตอบข้อ B นะครับต่อไป11ครับอีก4กลุ่มเท่านั้นเขาบอกว่าค่าเรทของออกซิเจนเท่ากับเท่านี้นะครับในช่วงนี้นะครับออกซิเจนเกิดขึ้นเท่าไหร่อันนี้กลุ่ม11นะครับกลุ่ม11ตอบฮะ E เหรอ11นะตอบก็ E นะครับเอาแล้วนะครับติดลบนะครับกลุ่มไหนอยากขโมยครับขโมยได้เพิ่มนะจะให้ทั้งกลุ่มเลยนะครับผิดนะครับเขาตอบ E มันผิด
เอถูกครับเอถูกคิดยังไงเอามาคูณกันนะครับโอเคข้อนี้ตอบเอนะครับคูณไหนคูณเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเยี่ยมนะครับเอามาคูณกันเฉยๆนะครับได้ข้อนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะช้านะครับกุม12ครับกุม12ตอบข้อนี้นะครับกุมอื่นรอเหลืออีก3กุมเองนะครับคำถามสั้นๆนี่แหละนะครับไม่เกิน5นาทีได้อยู่แล้วนะครับ12ตอบข้อนี้ครับ12Dissociate แปลว่า dissociate แปลว่าแยกจากกันแยกออกจากกันนะครับ HI แยกออกจากกันแล้วก็ฟอร์มก็คือเกิดขึ้นตัวนี้นะครับตอบอะไรมันมีสรรพสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนในคริสเราเป๊ะเลยนะครับเป๊ะ12ใช่ไหมอ่าน12ครับกลุ่ม12กลุ่ม12 12ตอบอะไรข้อ4ถูกต้องนะครับ12ตอบข้อ4โอเคก็หันสองไปนะครับทำไมเป็น 0.23 ทำไมเป็น 0.23 ครับปัดเลขโอเคครับเข้าใจแล้วครับโอเคต่อไปอีก2กลุ่ม13 13ตอบอะไร13ตอบ A โอเคไม่มีใครสนใจแล้วนะครับ13 A ถูกต้องนะครับข้อสุดท้าย14ตอบอะไรข้อสุดท้าย14ตอบ14ตอบอะไรอย่าไปเชื่อเขามากนะครับเขาจะหลอกให้เราติดลบนะครับ C เหรอถูกต้องครับ C ข้อนี้ตอบข้อ C วันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับ